วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จมากๆในโลกออนไลน์ครับและเป็นเจ้าของเพจที่มียอด follow มากกว่า5ล้านเฮ้ยเกินยาวอะไรนักหนาเนี่ยคนเขาไม่ดูกันแล้วเนี่ยเข้าประเด็นเลยอย่างนี้ละกันครับอยากจะให้นันเน็กเนี่ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำงานแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการทำงานและจะเอาตอนไหนอ่ะตอนเด็กเหรอหรือตอนเป็นนักข่าวหรือตอนอยู่แกรมมี่หรือตอนเป็นนักเอกแล้วเป็นพิธีกรตอนเปิดบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นตอนที่เป็นเนี่ยตอนเนี้ยทำคอนเทนต์ออนไลน์จะเอาตอนไหนแหมประสบการณ์มากมายจังเลยนะฮะงั้นเอาอย่างนี้ฮะคืออาจจะมีน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วข้อควรระวังสำหรับระวังเจ๊งละกันครับโอเควิธีการเริ่มต้นเลยในการทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่สิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็คือการลงทุนครับการลงทุนกับคนก็คือพนักงานการลงทุนกับอุปกรณ์อันนี้ก็สำคัญการเลือกอุปกรณ์จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่คุ้มค่านี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้นันเน็กเลือกใช้ปรินเตอร์ HP Smart Tank ใช่ไหมครับขายของเหรอ นี่คือยังไงนั่นแหละฮะก็นั่นแหละอยากทราบว่าทำไมนันเน็กถึงเลือกใช้ปรินเตอร์ HP Smart Tank ล่ะครับ HP ออกเสียงไม่ถูกไม่คุยนะไม่ใช่ H ออ่างแล้วก็มีท้ายเสียงอ่ะ HP เท่านี้เองที่อยากจะทราบก็คือว่าทำไมนันเน็กถึงเลือกใช้ปรินเตอร์ยี่ห้อนี้อะครับยี่ห้อนี้มันดีที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแล้วนันเน็กประทับใจฟังก์ชันในการทำงานอะไรของมันมากที่สุดล่ะครับมึงก็ไปถามพนักงานดิเจ้าของบริษัทใครก็มาใช้ปรินเตอร์วะไปถามดิครับพี่คะฮะนะเขาให้พี่เป็นคนบอกอะค่ะบอกอะไรฮะว่าทำไมพี่ถึงใช้เครื่องปิดยี่ห้อนี้งานโปรดักชันเนี่ยมันต้องใช้ปรินเตอร์เยอะผมก็เลยแจ้งนางแง๊กไปว่าเราต้องซื้อปรินเตอร์ใหม่นางแง๊กแกก็บอกว่าซื้อทั้งทีก็ซื้อให้มันดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมาจุกจิกมาเสียมาซ่อมนู่นนี่อะไรเงี้ยฮะไปเช็คนู่นนี่แล้วเขาก็บอกว่า HP เนี่ยดีสุดละเดี๋ยวค่ะพี่ HP ค่ะพี่ฮะ HP นั่นแหละเขาเรียก HP กันทั้งนั้นแหละคุณ HP ค่ะแล้วแต่พี่เลยค่ะแล้วทำไมพี่ถึงใช้ยี่ห้อนี้คะอ๋อฉลาดหมายถึงพี่เหรอคะหมายถึง HP นี่ดิน้องคนตีนเหรอเปล่าค่ะเชิญต่อเลยค่ะมันฉลาดจริงๆมันทำได้หลายอย่างด้วยมันสั่งงานผ่านมือถือมันมีแอปชื่อว่า HP Smart App หรือไงเนี่ยคือถ้าสั่งงานผ่านมือถือไม่ว่าอยู่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้เพราะนั่งแงะกระจุกจิก5ทุ่มเที่ยงคืนสั่งปริ้นงานงี้อ่ะเราก็ปริ้นมาจากบ้านเลยขับรถมาเอาแล้วไปให้แกแล้วที่สำคัญนะโคตรคุ้มเลยปริ้นได้เยอะมากสีนี่นะ 8,000 หน้าขาวดำนี่นะ 6,000 หน้าประหยัดเพราะมันเป็นสมาร์ทแท้งเติมหมึกง่ายมีสมาร์ทเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเวลาน้ำหมึกจะหมดเงี้ยบางทีหมึกแม่งหมดไปซะดื้อๆเงี้ยเฮียทำตัวไม่ถูกพอมันมีไอ้แจ้งเตือนอะไรเนี่ยไหวตัวทันจะได้เติมหมึกเติมอะไรได้ไอ้ที่สำคัญนะประกันเขาดีบริการหลังงานหายดีศูนย์เขาเยอะฉลาดน้องๆที่คิดอยากจะทำธุรกิจ SME ก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุ้มค่าที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากๆก่อนที่จะจากกันไปนั่นเองมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะครับตอนนี้ HP เขามีกิจกรรมหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายร้าน IT ชั้นนำทั่วประเทศเลยเขามีกิจกรรมมีของรางวัลแจกใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดกันที่ Facebook HP Thailand นะเนี่ยเดี๋ยวจะมีลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้นะเขาระบุตารางชัดเจนเลยสาขาไหนจังหวัดไหนจัดกิจกรรมเวลาอะไรบ้างใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเขาจัดทั่วประเทศลองไปดูในลิงก์เอาละกันนะแต่ที่แน่ๆพี่แนะนำรุ่นนี้เลยครับเท่คุ้มชัวร์แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจแบบ
อื้อหือสคริปต์ทั้งดุ้นเลยเนี่ยมึงก็รับตังค์เหรออืมเฮดพีมก็ดีนี่หว่า HP 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 อยู่เคียงคู่ SME สนับสนุนทุกไอเดียให้เป็นจริงอยู่มาด้วยกันไปต่อด้วยกันตกลงอันนี้คือรีวิวอะฮะงั้นพี่ช่วยมองกล้องแล้วพูดคำว่า HP ให้หนูหน่อยค่ะ HP HP ค่ะพี่ HP 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 ใครๆเขาก็พูดใน HP กัน HP แล้วแต่พี่เลยค่ะ HP